ันนี้ออตตี้นะคะพาทุกคนมาดูบ้านสวยๆในพัทยาอีกแล้วค่ะบ้านนี้นะคะจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอลค่ะซึ่งตั้งอยู่ในทำเลห้วยใหญ่พัทยานะทุกคนทำเลนี้นะคะต้องบอกว่าเดินทางสะดวกมากๆค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับทางด่วนหมายเลข7พัทยามาบตาพุดนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะมีชื่อว่าทรอปิคอลวิลเลจ3ค่ะเป็นโครงการจากบริษัทบีโฮมเอสเตทนะคะทุกคนถือว่าเป็นโครงการที่3แล้วนะคะโครงการบ้านนี้นะคะถือว่าเป็นโครงการใหญ่ค่ะเพราะว่าที่ดินของทางโครงการนี้นะคะมีกว่า21ไร่เลยค่ะทุกคนแล้วก็จำนวนบ้านนะคะมีทั้งหมด109หลังค่ะโดยแบบบ้านนะคะจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมี2แบบให้เลือกนะคะทุกคนแบบแรกนะคะจะเป็นบ้านแฝดค่ะซึ่งมีขนาดที่ดินเริ่มต้นที่37ตารางวานะคะมีชื่อแบบบ้านว่าแบบ S plan ค่ะทุกคนเป็นที่ดิน37ตารางวานะคะฟังก์ชันของบ้านนะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะแล้วก็ในส่วนของบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านแบบวิลโลค่ะขนาดที่ดินนะคะเริ่มต้นที่50ตารางวาค่ะฟังก์ชันในบ้านนะคะมีทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะค่ะสำหรับประตูทางเข้าบ้านนะคะจะเป็นประตูแบบกระจกนะคะเป็นบานสไลด์ค่ะแล้วก็จะเป็นกระจกเขียวตัดแสงนะทุกคนกันแสง UV เข้าบ้านนะคะทำให้บ้านของเราไม่ร้อนค่ะนี่นะคะเข้ามาแล้วนะคะโซนนี้เลยเป็นโซน living area นะคะหรือว่าห้องนั่งเล่นค่ะโดยแปลนบ้านของเขานะคะจะแปลนบ้านแบบเปิดโล่งนะทุกคนซึ่งแต่ละโซนนะคะจะเชื่อมต่อกันค่ะตรงนี้นะคะเขาวางไว้เป็นโซฟาตัวใหญ่นะทุกคนสามารถนั่งได้ 3-4 ที่นั่งเลยค่ะสังเกตว่าภายรอบบ้านนะคะทุกคนจะลายล้อมไปด้วยกระจกนะคะทำให้แสงธรรมชาตินะคะจากนอกบ้านนะคะส่องเข้ามาถึงภายในบ้านนะคะทำให้บ้านนะคะดูโปร่งโล่งสบายตาค่ะถัดมาจากห้องนั่งเล่นเมื่อสักครู่นะคะบริเวณนี้นะคะจะเป็นโซนของโต๊ะรับประทานอาหารค่ะซึ่งทางโครงการนะคะเขาวางไว้เป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้สำหรับ6ที่นั่งเลยนะคะเพื่อเป็นไอเดียนะคะทุกคนว่าเราสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารไซส์ใหญ่ตรงนี้ได้เลยค่ะในส่วนของห้องครัวนะคะจะอยู่ทางด้านหลังของตี้นี่เองค่ะนี่นะคะจะเป็นบริเวณของห้องครัวนะคะทุกคนซึ่งแยกเป็นสัดส่วนนะคะตี้ถือว่าโอเคมากๆเลยเวลาเราทำอาหารนะคะจะทำให้กลิ่นและเสียงไม่ไปรบกวนคนที่นั่งอยู่ห้องรับประทานอาหารแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะทุกคนดีมากๆเลยค่ะค่ะถัดจากห้องครัวนี้นะคะบนชั้น1ค่ะเรายังจะมีห้องนอน1ห้องนอนนะคะแล้วก็มีห้องน้ำสำหรับรับแขกด้วยค่ะทุกคนด้านขวามือของตี้นะคะจะเป็นห้องน้ำสำหรับรับแขกค่ะแล้วก็ถัดเข้ามาโซนนี้นะคะจะเป็นห้องอเนกประสงค์ที่เราสามารถจัดทำเป็นห้องนอนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไว้เป็นห้องออฟฟิศห้องทำงานตรงนี้ก็เหมาะค่ะตรงนี้นะคะบ้านตัวอย่างนะคะเขาจัดไว้เป็นห้องนอนนะคะซึ่งใครนะคะที่มีผู้สูงอายุนะคะสามารถพักอาศัยห้องนี้ได้เลยไม่จำเป็นต้องขึ้นไปบนชั้น2ค่ะเอาละค่ะเราดูชั้น1ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนชั้น2กันค่ะฟังก์ชันของบ้านหลังนี้นะทุกคนจะมีทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะซึ่งห้องนอนที่4นะคะเราได้ดูไปแล้วบนชั้น1นะคะในส่วนของชั้น2เนี่ยค่ะจะเป็นโซนห้องนอนทั้งหมดเลยและห้องนี้นะคะทุกคนจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบ้านค่ะสังเกตดูว่าพื้นที่นะคะกว้างมากๆเลยเป็นแปลนแบบเปิดโล่งนะคะและโซนนี้นะคะเขาจัดไว้เป็นเตียง6ฟุตนะทุกคนแต่ว่าที่ดินเอ้ยแต่ว่าพื้นที่ข้างเตียงนะคะทุกคนยังเหลือเยอะเลยค่ะอย่างตรงนั้นนะคะเขาจัดไว้เป็นโต๊ะทำงานหรือว่าเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเล็กๆตรงนั้นนะคะและพิเศษเลยห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะทุกคนเรายังมีระเบียงนะคะสามารถออกไปชมวิวด้านนอกได้ด้วยค่ะอีกทั้งนะคะห้องมาสเตอร์เบดรูมนี้นะคะเขาจะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะทุกคนถือว่าเป็นสัดส่วนแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะมาจากห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะทุกคนด้านขวามือของตี้นะคะจะยังมีห้องน้ำนะคะซึ่งเป็นห้องน้ำเอาไว้สำหรับห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3แชร์กันนะคะมาใช้ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ซ้ายมือของตี้ตรงนี้นะคะทุกคนยังจะมีลานอเนกประสงค์เหมือนเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะคะที่เราสามารถต่อเติมทำเป็นอีก1ห้องนอนก็ยังได้นะคะทุกคนเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นนะคะค่อนข้างกว้างค่ะถัดเข้ามาตรงนี้นะคะเราจะทำเป็นห้องนอนที่2หรือว่าจะเป็นห้องแบบรับแขกห้องดูหนังห้องฟังเพลงแบบนี้ได้หมดเลยค่ะกรณีที่บางคนนะคะอาจจะไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้หลายคนนะคะเราก็ปรับเปลี่ยนห้องนี้เป็นห้องอเนกประสงค์ตามที่เราชอบได้เลยค่ะ
และห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะซึ่งมีขนาดเล็กสุดแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็มันก็ไม่ได้คับแคบมากนะคะตรงนี้เขาวางไว้เป็นเตียง 3.5 ฟุตไว้ให้นะคะเป็นไอเดียว่าเราทำเป็นห้องนอนเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะคนหรือว่าจะทำเป็นห้องอะไรที่เราสะดวกได้เลยเป็นห้องไลฟ์สดขายของห้องอเนกประสงค์ห้องกิจกรรมต่างๆก็ยังได้ค่ะสำหรับลูกค้าเว้นไทย property นะคะเรามีโปรโมชั่นให้ด้วยค่ะทุกคนจองภายในวันที่13กุมภาพันธ์นี้นะคะรับฟรีค่าส่วนกลาง2ปีแล้วก็ฟรีค่าใช้จ่ายนะวันโอนด้วยนะคะทุกคนหากใครนะคะที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรเข้ามาติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าจะสแกน QR code ตรงนี้นะคะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับออตตี้ได้ค่ะยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรนไทย property ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปออตตี้จะพาทุกคนไปดูบ้านสวยๆในพัทยาอีกนะคะทุกคนยังไงนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ